กินอาหารตามกรุ๊ปเลือดดีจริงไหมอยากเฮลตี้ทั้งกายและใจต้องเช็คให้ชัวร์นะจ๊ะเสริมสุขภาพให้ดีต้องกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดแค่กินให้ถูกต้องตามหมู่เลือดก็ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้ง่ายขนาดนั้นเชียวสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากพฤติกรรมการกินอาหารดังคำว่า you are what you eat ยังไงอย่างนั้นดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีเราก็ควรดูแลเรื่องอาหารการกินให้เหมาะสมกับตัวเราเองด้วยอย่างกระแสดูแลสุขภาพด้วยการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดเชื่อว่าสายเฮลตี้หลายคนไม่พลาดจะเลือกกินอาหารตามหมู่เลือดของตัวเองกันแน่ๆแต่ข้อดีของการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดมีข้อเท็จจริงแค่ไหนแล้วการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดจะช่วยเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นจริงหรือไม่เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องทำความเข้าใจใหม่ทั้งหมดเลยล่ะค่ะกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดเทรนนี้มีที่มาอย่างไรเทรนกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดเริ่มจากดร.ปีเตอร์แพทย์ทางเลือกจากสหรัฐอเมริกาโดยคุณหมอท่านนี้ได้เขียนหนังสือชื่อว่า Is Right for You Type โดยอ้างอิงผลการศึกษาด้านชีวเคมีหลายๆชิ้นงานซึ่งคุณหมอได้อธิบายไว้ว่าเลือดแต่ละกรุ๊ปมีสารเคมีในเลือดต่างกันโดยจะมีแอนติเจนเป็นตัวกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายทวารแอนติเจนเป็นสารคาร์โบไฮเดรตในร่างกายคนในแต่ละกรุ๊ปเลือดอาจส่งเสริมให้จุลชีพบางชนิดจับกับเซลล์ผิวได้ดีดังนั้นจึงมีการจัดกลุ่มแอนติเจนจากอาหารที่เข้ากันหรือไม่เข้ากันกับแอนติเจนของหมู่เลือดเกิดเป็นเทรนกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดดังนี้1. คนเลือดกรุ๊ป A ควรกินผักและโปรตีนจากปลาเนื่องจากย่อยอาหารได้ไม่ค่อยดี 2. คนเลือดกรุ๊ป B มีภาวะอ้วนได้ง่ายดังนั้นควรหลีกเลี่ยงแป้งสาลีแป้งโฮมบีทและถั่วเพราะไม่ดีต่อระบบเผาผลาญ 3. คนเลือดกรุ๊ป Oน้ำย่อยในกระเพาะอาหารที่มีความเป็นกรดสูงจึงย่อยเนื้อสัตว์ได้ดีแต่ควรกินเนื้อปลากุ้งปูมากกว่าเนื้อหมูและควรเลี่ยงผักใบขาวอย่างกระหล่ำปีเพราะอาจก่อกวนการทำงานของไทรอยด์ 4. คนเลือดกรุ๊ป AB เป็นส่วนผสมของกรุ๊ปเลือด A และกรุ๊ปเลือด Bจึงควรกินเต้าหู้อาหารทะเลหรือนมโดยเลี่ยงเนื้อสัตว์และหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อกระตุ้นระบบเผาผลาญของร่างกายกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดสรุปชัวร์หรือมั่วอย่างไรก็ตามทฤษฎีกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดที่กล่าวมาข้างต้นก็ยังมีข้อโต้แย้งจากนักวิทยาศาสตร์แพทย์และนักโภชนาการจำนวนหนึ่งเนื่องจากยังไม่พบหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนทางการแพทย์ว่าการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับหมู่เลือดจะช่วยให้สุขภาพดีและสามารถรักษาโรคบางโรคได้แต่อย่างใดและบางข้อมูลที่เขียนไว้ในหนังสือ Is Right for Your Type ก็ยังดูไม่น่าเชื่อถือมากนักดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีควรคำนึงถึงความเหมาะสมต่อร่างกายโดยเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ผักผลไม้และควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ตามหลักโภชนาการอย่างครบถ้วนในปริมาณที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ควรต้องคำนึงถึงข้อจำกัดในการรับประทานอาหารของตัวเองอย่างถี่ถ้วนมากขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นโทษต่อร่างกายน้อยที่สุดสำหรับเราแม้การกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดจะฟันธงว่าดีหรือไม่ดีไม่ได้แต่หลักการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดก็แนะนำให้เรากินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดังนั้นถ้าจะเลือกทานตามอย่างเหมาะสมก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรแต่ทั้งนี้ก็อย่าลืมรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ไม่กินอาหารชนิดเดิมๆซ้ำๆและหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ